เช่นอะไรบ้างคะแล้วก็ส่วนที่มนุษย์เป็นผู้สร้างขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติบนแผนที่ก็อย่างเช่นเกาะภูเขาทะเลมหาสมุทรแม่น้ำอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่ปรากฏอยู่ในแผนที่ส่วนสิ่งที่เกิดขึ้นจากมนุษย์เป็นผู้สร้างขึ้นอย่างเช่นถ้าเป็นแผนที่ท่องเที่ยวมันจะเด่นชัดอย่างเช่นตึกอาคารบ้านเรือนหรือว่าโบราณสถานที่มนุษย์เป็นผู้สร้างขึ้นอันนั้นก็จะเกิดปรากฏได้ในแผนที่เหมือนกันนะคะเรามาดูประเภทของแผนที่นะคะประเภทของแผนที่ก่อนที่จะไปดูประเภทของแผนที่นั้นเรามาดูรายละเอียดอีกนิดนึงของแผนที่นะคะแผนที่ก็เหมือนกับลูกโลกจำลองถ้าเราจะยกโลกที่มีขนาดใหญ่หรือพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่เอามาใส่ไว้ในแผนที่จริงเราก็จะต้องทำแผนที่ที่ใหญ่มากสะดวกต่อการใช้ไหมไม่สะดวกเพราะฉะนั้นจึงมีการย่อส่วนลงมาให้เล็กลงด้วยมาตราส่วนนะคะย่อส่วนลงมาให้เล็กลงด้วยมาตราส่วนแล้วก็จะมีขนาดที่แตกต่างกันออกไปนะคะกำหนดทิศทางกำหนดพิกัดทางภูมิศาสตร์นะคะให้เข้าใจตรงกันแล้วก็จะต้องบอกด้วยว่าสัญลักษณ์ที่ปรากฏในแผนที่นั้นบ่งบอกให้เราเห็นถึงอะไรบ้างนะคะเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของแผนที่ค่ะเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยแล้วเรามาดูประเภทของแผนที่นะคะประเภทของแผนที่แบ่งออกเป็นหลักๆนะคะ1แผนที่ภูมิประเทศนะคะแผนที่ภูมิประเทศหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าแผนที่อ้างอิงนะคะสามารถที่จะใช้อ้างอิงสิ่งที่เราต้องการศึกษาได้นะคะแผนที่ภูมิประเทศนักเรียนทราบไหมคะว่าปัจจุบันข้อมูลที่เรานำมาใช้ในการทำแผนที่นั้นอาศัยข้อมูลที่ได้จากเครื่องมือใดถูกต้องเครื่องมือจากภาพถ่ายดาวเทียมเพราะอะไรคะพื้นที่เปลี่ยนแปลงไหมทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงบางพื้นที่ก็แหว่งเว้าหายไปบางพื้นที่ก็ยื่นออกมานะคะบางพื้นที่ก็จากภูเขากลายเป็นที่ทำไล่เลื่อนลอยอะไรต่างๆไปแล้วนะคะการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นนี้อาศัยข้อมูลทางดาวเทียมนะคะจะทำให้เราได้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงมากที่สุดส่วนแผนที่เฉพาะเรื่องนะคะก็เป็นเรื่องที่เราต้องการที่จะศึกษาอย่างเช่นถ้าเราต้องการที่จะศึกษาสถานที่ท่องเที่ยวเราก็ต้องไปดูแผนที่การท่องเที่ยวใช่ไหมคะเรารู้อยากรู้ขอบเขตการปกครองก็ต้องไปดูที่แผนที่รัฐกิจนะคะชื่อว่าแผนที่รัฐกิจเราอยากรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งมันก็จะมีแผนที่เฉพาะให้เราศึกษานะคะหรืออย่างน้อยเป็นนักเรียนเล่มที่เรื่องที่3เนี่ยนักเรียนจะต้องเคยสัมผัสมาบ้างแล้วที่บ้านของตัวเองมีไหมคะมีไหมแผนที่เล่มหรือแอตลาสมีไหมคะตัวอย่างแผนที่เล่มหรือแอตลาสที่ครูนำมาให้นักเรียนดูจะมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะคะแผนที่เล่มหรือแอตลาสอันนี้จะเป็นแผนที่เล่มที่ให้ข้อมูลเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการแบ่งเขตในเรื่องของภูมิภาคต่างๆรวมทั้งในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆด้วยนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้านักเรียนเปิดเข้าไปด้านในของแผนที่นะคะมันก็จะบอกให้เห็นถึงจังหวัดต่างๆเนื่องจากเล่มที่ครูหยิบยกมาให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่างนี้มันเป็นแผนที่ประเทศไทยก็จะมีเฉพาะข้อมูลของประเทศไทยนะคะอย่างเช่นด้านนี้ก็จะเป็นเรื่องของจังหวัดรูปร่างหน้าตาอย่างนี้ก็คือจังหวัดอะไรคะจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวถ้านักเรียนอยากจะไปท่องเที่ยวที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนก็ไปค้นนะคะเส้นทางการเดินทางนะคะว่ามีเส้นทางการเดินทางที่เราจะไปได้นั้นทางใดบ้างนะคะแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่สำคัญแล้วก็ข้อมูลเฉพาะเล็กๆน้อยๆที่นักเรียนสามารถสืบค้นได้อันนี้ก็จะเป็นแผนที่เฉพาะนะคะ
ขวัญ นะคะเรียบร้อยแล้วเรามาดูต่อไปนะคะหัวข้อต่อไปนะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างของแผนที่อ้างอิงนะคะมีชื่อว่าแผนที่อ้างอิงก็คือแผนที่ภูมิประเทศนะคะสามารถนำไปใช้อ้างอิงในส่วนอื่นๆได้นะคะสามารถนำไปใช้อ้างอิงได้ปัจจุบันที่ครูบอกไปแล้วก็คือปัจจุบันนี้เราสามารถนำข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมแล้วก็นำมาเปรียบเทียบกับแผนที่แล้วก็ปรับปรุงแผนที่ให้ตรงกับความเป็นจริงถูกต้องมากที่สุดนะคะมีชื่อว่าแผนที่ภูมิประเทศชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าภูมิประเทศเพราะฉะนั้นในแผนที่นี้แสดงอะไรบ้างแสดงอะไรบ้างลักษณะรูปร่างหน้าตาของภูมิประเทศของแต่ละทวีปที่อยู่บนโลกนี้ในแต่ละทวีปก็จะมีลักษณะเด่นๆของภูมิประเทศอย่างเช่นเราเรียนเอเชียไปแล้วใช่ไหมคะบริเวณนี้นะคะสีน้ำตาลเข้มๆตรงนี้นะคะน่าจะหมายถึงภูมิประเทศที่เป็นแบบใดเทือกเขาที่สูงที่สุดในพื้นที่ของทวีปเอเชียก็คือยอดเขาเอเวอเรสต์ที่อยู่ในเทือกเขาหิมาลัยนะคะอันนั้นก็จะบ่งบอกเอาไว้นะคะส่วนพื้นล่างนะคะ2ใน3ของพื้นที่โลกเมื่อวานนี้บอกไปแล้ว2ใน3ของพื้นที่โลกเป็นอะไรคะพื้นดินหรือพื้นน้ำพื้นน้ำนะคะจะเป็นพื้นน้ำเพราะฉะนั้นโลกเราเนี่ยจะมีพื้นน้ำมากกว่าพื้นดินอันนี้ก็จะเป็นแผนที่เฉพาะทันทีแผนที่อ้างอิงนะคะจำเอาไว้นะคะถ้าครูถามถึงแผนที่อ้างอิงหมายถึงแผนที่ที่เป็นภูมิประเทศนะคะภูมิประเทศนะคะรายละเอียดนะคะก็จะบอกถึงความสูงความต่ำนะคะส่วนที่สูงส่วนที่ต่ำของพื้นผิวโลกนะคะแสดงด้วยสีเมื่อก่อนจะเป็นสีขาวดำนะคะแล้วก็ใช้สีดำเข้มสีขาวอะไรต่างๆแต่เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีทันสมัยแผนที่จะแสดงด้วยสีทำให้สะดวกต่อการศึกษาแล้วก็ทำความเข้าใจนะคะแม้แต่ในหนังสือเรียนของนักเรียนเมื่อก่อนจะพิมพ์เป็นสีขาวดำแต่ปัจจุบันนี้พิมพ์เป็นสีสันสวยงามน่าสนใจน่าดูนะคะอันนั้นก็จะบ่งบอกค่ะเรียบร้อยนะคะต่อไปรายละเอียดในแผนที่ที่ปรากฏนะคะใช้สัญลักษณ์นะคะสัญลักษณ์ที่แสดงที่เด่นชัดจะเป็นสีและเส้นนะคะจะเป็นสีและเส้นตัวอย่างสัญลักษณ์นี้เคยเจอไหมคะเคยเจอไหมสัญลักษณ์แบบนี้นะคะเป็นสัญลักษณ์ของใช้แทนอะไรคะแม่น้ำถูกต้องนะคะเป็นสัญลักษณ์ของแม่น้ำนะคะเราจะดูได้อย่างไรสัญลักษณ์ของแม่น้ำนะคะมุมล่างจากตัวอย่างแผนที่ที่ให้ดูไปสักครู่นี้มุมล่างเนี่ยจะมีสัญลักษณ์ที่บ่งบอกเอาไว้นะคะแสดงเป็นแถบสีอันนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์เหมือนกันนะคะบ่งบอกถึงระดับความสูงของพื้นที่นะคะหรือที่เด่นชัดขึ้นไปอีกนะคะที่เด่นชัดขึ้นไปอีกนะคะที่บ่งบอกถึงแผนที่ที่เป็นสัญลักษณ์นะคะอย่างเช่นภาพบนนี้เคยเจอไหมคะเป็นสัญลักษณ์ของอะไรเอ่ยที่ลุ่มนะคะที่ราบลุ่มที่ลุ่มนะคะภาพที่สองลงมามีต้นเขียวๆอยู่บ่งบอกถึงทุ่งนานะคะสีฟ้านะคะหมายถึงสัญลักษณ์ของทะเลสาบหนองหรือผิวน้ำนะคะต่อไปสีเขียวแสดงด้วยสีเขียวส่วนใหญ่จะเป็นป่าทึบหรือรูปลักษณะแหลมๆแบบนี้เจดีย์หรือพระปางหรือสถูปนะคะลักษณะเช่นนี้เป็นสัญลักษณ์ของโบสถ์คริสต์ที่แทนไม้กางเขนนะคะลักษณะด้านล่างก็จะเป็นโบสถ์เหมือนกันแต่เป็นของชาวมุสลิมนะคะโรงเรียนสัญลักษณ์ของโรงเรียนก็จะมีธงนะคะอันนั้นก็จะเป็นสัญลักษณ์ของโรงเรียนนะคะผ่านไหมคะอันนี้จะเป็นแผนที่อ้างอิงนะคะเรียบร้อยแล้วคราวนี้เรามาดูแผนที่เฉพาะเรื่อง
เคยเจอไหมแผนที่แบบนี้เคยเจอไหมคะจะมีเส้นต่างๆปรากฏอยู่มากมายแต่ถ้าเป็นภาพถ่ายทางดาวเทียมนั้นก็จะเป็นอีกแบบนึงนะคะลักษณะแผนที่เฉพาะเรื่องอย่างเช่นแผนที่อากาศแผนที่อากาศแผนที่ที่แสดงชั้นความสูงที่บรรดาทหารก็ใช้กันนะคะจะบ่งบอกถึงชั้นความสูงต่างๆอันนี้ก็จะเป็นแผนที่เฉพาะเรื่องหรือเราต้องการศึกษาพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งนะคะเรื่องใดเรื่องหนึ่งเราก็จะต้องใช้แผนที่เฉพาะเรื่องนะคะถ้าต้องการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งเราต้องใช้แผนที่เฉพาะเรื่องเรียบร้อยนะคะนอกจากตัวอย่างแผนที่เฉพาะเรื่องนะคะที่แสดงเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะตัวอย่างอย่างเช่นพื้นที่ทวีปอะไรคะออสเตรเลียซึ่งนักภูมิศาสตร์เขาเปรียบเทียบพื้นที่ของทวีปออสเตรเลียว่าเหมือนกับขนมชนิดหนึ่งขนมอะไรเอ่ยกลมๆแบบนี้กระซองเหรอลักษณะกลมๆแบบนี้นะคะคล้ายกับขนมชนิดหนึ่งแต่ไม่ใช่ขนมของไทยขนมอะไรเอ่ยแพนเค้กก็เปรียบว่าเหมือนกับแพนเค้กหรือเปรียบพื้นที่ของเอเชียใต้ว่าเปรียบเหมือนรวงผึ้งหรือรูปสามเหลี่ยมนะคะอันนั้นเป็นคำเปรียบเทียบอันนี้จะเป็นแผนที่เฉพาะเรื่องนะคะหรือที่นักเรียนรู้จักดีนะคะแผนที่เพื่อการท่องเที่ยวนะคะครูบอกแล้วว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆมากมายทั้งที่เป็นธรรมชาตินะคะนักเรียนไปเที่ยวครบทุกจังหวัดหรือยังอย่างเพราะฉะนั้นนะคะเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจของเราด้วยท่องเที่ยวในประเทศไทยนะคะในช่วงวันหยุดเนี่ยท่องเที่ยวในประเทศไทยของเราก็พอนะคะจะได้เศรษฐกิจ